มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหยุดยาวไม่มีใครอยู่เพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าเสียหายหลายล้านเมื่อวันที่10ธันวาคม2566ศูนย์วิทยุบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐมรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานทอผ้าในพื้นที่ตำบลดอนแฝกอำเภอนครชัยศรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมดับเพลิงอบต.ดอนแฝกอบต.วัดสำโรงเทศบาลตำบลห้วยพลูเทศบาลนครชัยศรีรถดับเพลิงจากวัดกลางบางพระหลวงพ่อสมหวังและมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ที่เกิดเหตุภายในบริษัท PPA Raw Material จำกัดเลขที่ 99/2 เนื้อที่กว่า20ไร่พบเพลิงกำลังลุกไหม้ผ้าภายในโกดังขนาดใหญ่ยาวกว่า30เมตรภายในมีผ้าดิบกว่า 3,000 ม้วนเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังฉีดน้ำส่วนคนงานก็พยายามทุบกำแพงด้านหลังและนำรถโฟล์คลิฟต์ยกของมาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถฉีดน้ำเข้าไปดับไฟที่ลุกไหม้กองผ้าดิบได้พนักงานเปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันหยุดจึงไม่มีใครทำงานอยู่ที่เกิดเหตุมีพนักงานที่อยู่ในหอพักได้กลิ่นควันไฟจึงตะโกนเรียกเพื่อนให้ออกมาช่วยกันหาว่าไฟไหม้ที่ไหนทุกคนกระจายกันออกมาและพบกลุ่มควันพุ่งจากหลังคาโกดังเก็บผ้าดิบจึงรีบแจ้งรปภ.นายจำลองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝกเปิดเผยภายในจุดเกิดเหตุนั้นมีผ้าดิบจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปฉีดน้ำภายในได้ทุกคนต้องฉีดน้ำจากด้านนอกและพยายามเจาะทะลุผนังเพื่อให้สามารถกระจายฉีดน้ำได้เต็มพื้นที่คาดว่าอาจต้องฉีดน้ำเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะแน่ใจว่าไฟดับจริงเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากเป็นวันหยุดไม่มีคนทำงานและไม่มีใครเข้าไปบริเวณดังกล่าวเลยส่วนมูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้คาดว่าน่าจะหลายล้านบาทเนื่องจากภายในโกดังนั้นมีผ้าดิบเต็มโกดังกว่า 3,000 มัดมัดละ 2,000 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ